ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับก็พาคุณยายช่วงเที่ยงนะครับคุณยายลงอาบน้ำนะครับอากาศก็ไม่ร้อนนะครับวันนี้อากาศครึ้มดูท่าทีจะเหมือนกับฝนจะตกนะครับให้คุณยายลงเล่นน้ำก่อนครับเย็นๆก่อนครับเพื่อจะวันนี้ก็ประมาณบ่ายสามนะครับที่จะทำการไลฟ์สดขายผลไม้ออนไลน์ให้กับคุณยายทองคูณนะครับสวัสดีครับท่านผู้ใหญ่ใจดีวันนี้ก็คุณทายได้ลงคลิปให้ดูนะครับเมื่อกี้ลงไปแล้วนะครับเนื่องจากเน็ตหลุดนะครับภาพไม่มีเลยนะครับก็เลยช่วงบทย่ายกินช่วงเช้าได้ถ่ายคลิปก็เน็ตหลุดนะครับก็หายภาพหมดนะครับอันนี้ต้องมาถ่ายใหม่นะครับให้กับคุณแม่พ่อ FC ทุกท่านนะครับที่ติดตามชมตามของคุณยายทองคูณใจดีครับวันนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับคุณยายด้วยประมาณเวลาบ่าย3โมงนะครับประมาณเวลาบ่าย3โมงเพื่อจะทำการไลฟ์สดขายผลไม้ออนไลน์ให้กับคุณยายนะครับเมื่อวานก็ได้ไปที่เงินที่ได้จากขายผลไม้ออนไลน์ได้ไปซื้ออ้อยนะครับประมาณ 1,000 บาทนะครับเขาคนมาจากจังหวัดสารคามนะครับที่พวกเขาคนงานเขาซื้อมาให้นะครับก็เลยไปชิคกี้พายถอยถอยลงอาบน้ำก่อนถอยลงนอน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 ลงอย่าพึ่งขึ้นเอิ้นฮึบฮะถอยลงนอนลงนอนยายนอนลงนอนลงนี่แค่คิดว่าจะไปถูต้นไม้อีกนะครับเนี่ยถอยนอนลงเร็ว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 นอนลงเร็วนอนถอย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 เฮ้ยเล่นน้ำกันใหญ่เลยครับ2วันแล้วไม่ได้ลงน้ำนะครับวันนี้ก็ได้ลงครับเนื่องจากคุณตาไม่ได้ลงคลิปครับเนื่องจากไปดูข้าวมานะครับเนื่องไปฉีดยาปลาข้าวเพื่อป้องกันแมลงกินข้าวนะครับก็เลยไปฉีดมานะครับเฮ้ยถอ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 ยลงนอนลงนอนลงเลยนอนลงเจ็บลงบอกง่ายหน่อยอาบบนสูงสนุกกันใหญ่เลยสนุกกันใหญ่เลยคุณยายวันนี้เล่นน้ำกันใหญ่เมื่อนะจาก2วันไม่ได้ลงน้ำนะครับแต่คุณตาลำบากนะครับสองตายายก็ไม่มีเวลานะครับอยู่กับบ้านอย่างเดียวนะครับเฝ้าบ้านนะครับขึ้นแล้วล้างขี้โคลนออกครับ ครับสวัสดีทุกท่านที่ช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับคุณยายนะครับเพื่อเป็นการทำการไลฟ์สดช่วงเวลาบ่าย3โมงนะครับก็คุณยายได้เตรียมของไว้หมดแล้วนะครับออเดอร์ที่จะทำการไลฟ์สดนะครับเฮ้ยไปเลยไปถูต้นไม้เลยไปมาทำไมตรงนี้ไปเลยไปถูต้นไม้เลยไปล้างขี้ใครออกเดี๋ยวคอยลงมาใหม่ครับครับสวัสดีครับทุกท่านครับที่ติดตามคลิปนี้ขอให้ทุกท่านจงติดตามนะครับช่วงเวลาบ่าย3โมงเพื่อคุณตาจะทำการไลฟ์สดขายผลไม้ออนไลน์ให้กับคุณยายนะครับไปเฮ้ยไปไปไหนน่ะนะยายเดินมาเฮ้ยไป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 ขึ้นฟังครับอยากได้อาบน้ำเย็นชุ่มฉ่ำขึ้นนะครับอ่ะ
แค่นี้ก่อนต้องขอกราบสวัสดีนะครับทุกท่านขอช่วยติดตามให้กับคุณยายทองภูลใจดีช่องเล็กๆครับวันนี้ก็ให้คุณยายได้ไปถูต้นไม้เนื่องจากคันตัวคันเนื้อคันตัวนะครับเขาจะขึ้นไปแล้วนะครับครับแค่นี้ก่อนนะครับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ